สวัสดีครับก็เมื่อ2วันก่อนนะเกิดปัญหาขึ้นกับช่อง YouTube ผมนะครับเนื่องจากว่าเราทำไลฟ์สดแจกของทุกอาทิตย์แล้วก็มีการเล่นกิจกรรมกันใช่ไหมแล้วผมก็จะรีรันวิดีโอครับเพื่อให้วิดีโอเนี่ยเรามาเล่นกิจกรรมกันแล้วก็ตอบคอมเมนต์นะแต่ปรากฏว่า2วันที่ผ่านมาครับในมือถือนะตัว YouTube วิดีโอที่มันถูกเผยแพร่รีรันไปแล้วเนี่ยมันขึ้นว่าอัปโหลดค้างไว้ครับผมก็เลยดันทะลึ่งไปกด delete นะพอเข้าใจว่ามันเป็นค่าค้างเป็นคุกกี้ค้างอยู่ในเครื่องครับทำให้วิดีโอทั้งหมดของผมเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับก็เลยติดต่อกับทาง YouTube นะเพื่อที่จะขอคืนค่าวิดีโอครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆครับที่บังเอิญเผลอลบวิดีโอนะครับแบบของผมนะครับเพื่อที่จะเอาค่าวิดีโอกลับคืนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าทุกวิดีโอที่เราลบไปจะสามารถเอากลับคืนได้นะครับจะได้แค่บางวิดีโอเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงตอนแรกครับก็กลุ้มใจมากๆครับกับวิดีโอที่หายไปนะครับก็เลยขอร้องให้เพื่อนๆเนี่ยที่เล่นกิจกรรมไว้เนี่ยเขาเล่นกิจกรรมใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือด้านบนนี้นะเป็นกิจกรรมใหม่ที่ผมให้เพื่อนๆกลับมาเล่นนะครับส่วนอันล่างเนี่ยเป็นวิดีโอครับที่มันถูกลบหายไปครับแล้วก็เรียกค่าคืนกลับมาได้แล้วนะครับวิธีการนะถ้าใครมีวิดีโอที่หายไปนะครับให้เราเข้าไปที่ปุ่มขอความช่วยเหลือครับหลายๆคนเนี่ยเราไม่ทราบนะครับว่า YouTube เนี่ยเขามีปุ่มขอความช่วยเหลือที่เราสามารถคุยกับทีมงานที่เป็นคนไทยได้ด้วยนะครับจริงแล้วเนี่ยผมเคยสอบถามปัญหาไปหลายครั้งละในกรณีนี้เนี่ยผมถามไปที่ MCN ละทาง MCN เนี่ยไม่สามารถเอาค่าคืนให้เราได้นะครับผมก็เลยต้องติดต่อกับทาง YouTubeโดยตรงนะครับวิธีการนะครับให้เราเข้ามาที่หน้า YouTube ของเรานะครับหน้าสตูดิโอผู้สร้างนะหลังจากนั้นเนี่ยให้ดูทางซ้ายมือครับเราจะมีอยู่ด้านล่างนะครับว่าความช่วยเหลือและความคิดเห็นนะครับซึ่งต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วครับให้เลือกการสนับสนุนจาก YouTube Creator ครับเลือกลงมาด้านล่างนะครับให้เลือกคุณลักษณะช่องวิดีโอเสร็จแล้วให้กดการสนับสนุนทางอีเมลครับอันนี้จะเป็นการส่งอีเมลครับเพื่อขอความช่วยเหลือจาก YouTube โดยตรงนะครับซึ่งทีมงานก็จะเป็นคนไทยนะฮะเป็นการตอบข้อความเราครับก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลอีเมลใส่ URL ช่องเราให้เรียบร้อยครับต้องการให้ช่วยเหลืออะไรนะให้เราพิมพ์บอกไปนะเราก็บอกว่าเผลอลบวิดีโอหายนะครับและเราก็ติ๊กนะครับปัญหาของคุณเป็นปัญหาที่เจาะจงกับวิดีโอใช่ไหมให้กดใช่นะครับนะฮะแล้วก็ให้ใส่รหัสวิดีโอครับรหัสวิดีโอดูตรงไหนนะครับให้ไปที่วิดีโอของเราครับด้านบนของวิดีโอเนี่ยจะหลังจากคำว่า watch ครับแล้วก็ v เท่ากับนะฮะหรืออะไรก็ตามนะหลังจากเท่ากับเนี่ยตรงนี้จะเป็นเลข13หลักนะครับซึ่งนี่คือรหัสของวิดีโอครับให้ copy รหัสวิดีโอนะใส่ลงไปในช่องนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นรหัสของวิดีโอของผมที่หายไปนะครับหลังจากนั้นครับคำขอนี้ยืนยันป้ายก็กดใช่นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยให้กดส่งแค่นั้นเองนะฮะเสร็จแล้วครับทาง YouTube เขาก็จะมีอีเมลแจ้งเรากลับมานะครับเขาก็จะแจ้งกลับมาก่อนนะว่าเขาได้รับทราบและปัญหาของเรานะครับเราก็จะมีทีมงานติดต่อตามกลับมานะครับว่าวิดีโอของเราเนี่ยบางครั้งลบไปแล้วเนี่ยเอากู้คืนไม่ได้นะแต่บางครั้งกู้คืนได้ผมโชคดีมากครับที่วิดีโอนี้สามารถกู้คืนได้นะฮะเขาจะบอกว่าให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็แบบเราก็ copy นะครับเนี่ยแบบฟอร์มตัวเนี้ยนะ copy ไปเลยนะครับทั้งหมดเลยนะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับนะลิงก์เจาะจงวิดีโอก็ใส่ URL เดิมไปนะครับแล้วให้ตอบใช่นะครับวิดีโอจะขอเอาวิดีโอคืนให้ตอบใช่นะครับในภาษาอังกฤษทำเช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วส่งกลับไปนะครับให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากส่งกลับไปเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะยืนยันว่าวิดีโอของเราเนี่ยได้ถูกกู้คืนแล้วนะครับถ้ากู้ได้นะต้องบอกก่อนว่าถ้ากู้ได้เพราะวิดีโอบางตัวเนี่ยกู้กลับมาไม่ได้นะครับผมก็ได้รับวิดีโอกลับคืนมาภายใน24ชั่วโมงครับซึ่งก็ตอนนั้นในระหว่างนั้นผมก็กังวลมากนะก็เลยเริ่มกิจกรรมใหม่กับเพื่อนๆไปเรียบร้อยแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าใจนะครับแล้วกลับมาร่วมกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งวิดีโอเก่าที่ผมเคยเผยแพร่ไปอันนั้นนะครับที่เป็นไลฟ์ผมก็เลยปิดไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพอประกาศรางวัลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพื่อการไม่สับสนก็เดี๋ยวจะเปิดเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เลยเอามาทำเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้นะว่า
จริงๆแล้วการที่เราเกิดปัญหาอะไรกับช่อง YouTube เนี่ยครับบางครั้งเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองปรึกษากับทีมงานนะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีการในการเชื่อมต่อในการเข้าใจกับ YouTube ครับรวมถึงบางคนเนี่ยที่อยากเรียนสร้าง YouTube นะก็มี YouTube Academy นะครับให้เราเรียนรู้ได้นะครับซึ่งก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ทำวิดีโอหายไปแบบผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับแล้วก็พบกับคลิปรีวิวสินค้าทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับคลิปคอนเทนต์กับเกี่ยวกับ YouTube นะหลังๆเราก็จะอาจจะลงน้อยลงนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมีอะไรมาก็จะมาแจ้งเพิ่มเติมครับส่วนใครที่อยากได้สินค้ารีวิวไปใช้ฟรีๆครับก็ติดตามครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ครับผมมีไลฟ์แจกของทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ